สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องโปรตีนนะคะขออนุญาตแชร์ไปที่เพจส่วนตัวนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรอทุกคนเข้ามาฟังด้วยนะคะวันนี้จะพูดเรื่องโปรตีนแป๊บหนึ่งโอเคแชร์ตอนนี้เลยสวัสดีค่ะคือถ้าไลฟ์ไปแล้วแบบจามไปต้องขออภัยล่วงหน้าเพราะว่านี่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่นี่นะคะแล้วบ้านอยู่ใกล้พาร์คมากบ้านอยู่ใกล้สวนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกละอองเกสรเนี่ยเข้ามาคือในบ้านเนี่ยไม่มีดอกไม้แน่นอนไม่มีใครให้แต่ว่าละอองพวกแบบเกสรดอกไม้มันเข้ามาเวลาตัดหญ้าเวลาอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นน่ะไลฟ์ไฟอาจจะจามไปหรืออะไรจะพยายามให้แบบกระชับที่สุดแล้วก็ไม่จามมากที่สุดเดี๋ยวจะรำคาญกันนะคะนะวันนี้พูดถึงเรื่องโปรตีนพูดในสายของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายEndurance Sport สายนักวิ่งสายคนกินเพียงพอเพื่อที่จะลีนประมาณนั้นนะคะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากเลยสวัสดีค่ะเพราะว่าพอไปดูพวกสินค้าอะไรพวกนี้มันเขาก็มีการเคลมกันว่าแบบเอ้ยเป็นอาหารสุขภาพนะเราต้องดื่มกันเราถึงจะดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยมีประโยชน์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราผู้บริโภคก็อยากจะเชื่ออยู่แล้วเนอะอะไรดีๆนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้กับสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสรรหาซื้อเองได้อ่ะเพียงแต่ว่าเรามีความรู้แล้วก็รู้จักเลือกเท่านั้นเองบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบมังสวิรัติทำยังไงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยอีกอย่างนึงที่นั่นคือเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่หลายท่านน่ะนะคะว่าอายุมากขึ้นน่ะไม่ค่อยอยากจะกินโปรตีนเพราะว่าเคี้ยวยากบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะเรายิ่งต้องกินโปรตีนมากขึ้นไปกว่าหนุ่มสาวด้วยซ้ำไปเพราะว่าความสามารถในการดูดซึมสารอาหารของเราอ่ะมันน้อยลงไปมากพอสมควรมากมากเยอะเลยคือสมมติว่าเรากินโปรตีน30กรัมอะไรเงี้ยในผู้ใหญ่เราอาจจะได้รับโปรตีนที่ไปเป็นประโยชน์ในร่างกายแค่ไม่รู้15กรัมสมมตินะคะนะในขณะที่หนุ่มสาวอาจจะได้ทั้ง25กรัมนั้นไปเลยอะไรเงี้ยคืออยู่ในแล้วก็เราก็เลยกลายเป็นอยู่ในสภาวะผู้ใหญ่นะคะที่ขาดโปรตีนนะคะแล้วก็มีผลกระทบมากมายตั้งแต่นอนไม่หลับตั้งแต่เยอะแยะมากมายนะคะเพราะโปรตีนมันไม่ได้มีไปสร้างกล้ามอย่างเดียวอ่ะมันมีประโยชน์ตั้งแต่ซ่อมแซมร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเป็นสร้างฮอร์โมนช่วยให้เรานอนหลับดีสังเคราะห์เอนไซม์ฮอร์โมนอะไรเงี้ยทุกอย่างในเรียกว่ารันร่างกายเราเลยอ่ะนะคะโปรตีนมันต่างกันกับสารอาหารอีก2ตัวนะคะเรารู้ใช่ไหมว่าแมคโครนิวเทรียนมันก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันถูกไหมฮะเป็นสารอาหารหลักใหญ่ๆ3อันที่เขาเรียกเป็นบิ๊กทรีอ่ะนะคะโปรตีนเนี่ยมันต่างจากสารอาหารหลักอีก2ตัวคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันตรงที่ว่าร่างกายเราไม่ได้เก็บสะสมกรดอะมิโนเอาไว้ใช้นะคะสวัสดีค่ะไว้เหมือนกับที่เราเก็บคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันคือร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะเอาอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยมาใช้แต่ว่าเราไม่มีเซลล์จำเพาะสเปซิฟิกเจาะจงที่ใช้ในการสะสมเก็บโปรตีนอะนะคะเพราะฉะนั้นอะเราจึงต้องการกรดอะมิโนทุกวันนะคะแล้วอาหารที่เราในโปรตีนในอาหารที่เราทานเข้าไปก็จะถูกย่อยไปเป็นกรดอะมิโนนะคะเพื่อที่เอามาใช้ทดแทนโปรตีนที่เราสลายไปใช้ไปในร่างกายของเรานะคะเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารับโปรตีนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องในแต่ละวันจึงสำคัญมาก แล้วก็สำคัญมากขึ้นไปอีกในช่วงที่เราป่วยหรือว่าเครียดหรือว่าคุณแม่ให้นมนะคะสวัสดีค่ะบอกก่อนเลยนะว่าโค้ชอาจจะไลฟ์ไปจามไป
ไอไปอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพอเล่นตอนแบบบ้านอยู่ใกล้พักแล้วพอเล่นคือแบบ รุนแรงมากคือแกเกสรดอกไม้อะนะคะจับจากข้างนอกอะไรเงี้ยทีนี้อะไรคือกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนก็เหมือนกับเป็น building block อะเป็นอิฐก่อสร้างนะคะหลายดีไซน์นะที่เราสร้างขึ้นมาเป็นรวมเป็นโปรตีนซึ่งอิฐแต่ละก้อนอะมันก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันนะคะซึ่งก็เป็นการกำหนดคุณภาพของโปรตีนอะที่เรากินเข้าไปนั่นเองว่าเรามีอิฐก้อนแบบไหนอย่างไรในการก่อสร้างนะคะทีนี้กรดอะมิโนเนี่ยมันก็มีทั้งจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วก็กึ่งไม่ใช่คือแบบเอางี้ดีกว่ามันมีทั้งจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะแบบที่ไม่จำเป็นอะร่างกายของเราอะสร้างขึ้นมาเองได้แบบที่เราจำเป็นเราก็ต้องกินเข้าไปนะคะกรดอะมิโนที่จำเป็นจริงๆสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมีอยู่8ตัวนะคะแต่ว่าถ้าไปอ่านเจอว่า9ตัวเนี่ยอีกตัวนึงคือมันสำหรับเด็กแล้วก็ทารกแต่ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็กินเข้าไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นโค้ชอาจจะนั่งพูดเดี๋ยว8เดี๋ยว9อะไรเงี้ยขอให้เข้าใจแล้วกันว่าจะได้รวมไปเลยว่าบางคนก็สำหรับเด็กด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้โปรตีนเนี่ยนะคะนอกจากเราแบ่งเป็นจำเป็นแล้วไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นโปรตีนแบบสมบูรณ์กึ่งสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์ได้ด้วยนะคะโปรตีนสมบูรณ์คืออะไรโปรตีนสมบูรณ์เนี่ยประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนทั้ง9ทั้ง8 9ชนิดเลยอะนะคะแล้วในครบในปริมาณอัตราส่วนที่เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์ไข่ปลาเนื้อที่มาจากพืชที่เจ๋งๆก็มีพวกถั่วเหลืองอ่ะมีคีโนอ่ะนะคะมีเชียร์ซีดนะคะที่บอกว่าเป็นโปรตีนแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่ครบนะคะครบทุกชนิดแล้วก็เพียงพอนะคะไม่ใช่กินโปรตีนอะไรเยอะๆแล้วมันก็จะเข้าไปเพียงพอมันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้นั่นคือโปรตีนแบบสมบูรณ์ซึ่งมันช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีแล้วก็ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมันต้องมีคุณสมบัติที่เป็นโปรตีนที่มีคุณค่าต่อร่างกายอ่ะเขาเรียกว่าเป็น biological value สูงนะคะ biological value เนี่ยอธิบายก่อนคือคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีนนะคะเขาเรียกกันย่อๆถ้าเกิดไปอ่านในแบบวารสารอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ใช้ตัวย่อแบบ BVBV อะไรเงี้ยมันคือ biological value นะคะเป็นอีกวิธีการหนึ่งอะที่เขาใช้ประเมินคุณภาพของโปรตีนนะคะเป็นการวัดว่าพอโปรตีนนั้นๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนเหลืออยู่ในร่างกายเท่าไหร่นะในการรักษาสภาพหรือเพื่อการซ่อมแซมเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อความเจริญเติบโตในร่างกายโปรตีนที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางชีวภาพสูงเนี่ยก็แปลว่าเป็นโปรตีนที่มีชนิดแล้วก็ปริมาณของกรดอะมิโนตามที่ร่างกายต้องการนะคะครบถ้วนสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้กรดอะมิโนที่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะแล้วก็มีเหลืออยู่ในร่างกายที่เราเอาไปใช้นะได้ค่อนข้างมากนะคะไนโตรเจนก็จะถูกขับออกมาเล็กน้อยแล้วคือเราใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะก็ช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตมีสุขภาพดีซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีโปรตีนแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนเนี่ยเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าแบบแรกนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเท่านั้นแต่ว่ามันจะไม่สามารถในการช่วยในการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่หรืออะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะมีเป็นโปรตีนที่มีอยู่ในพวกธัญพืชต่างๆถั่วอะไรเงี้ย legumes นะไลกูมเนี่ยโคชอบให้กินจริงๆแล้วมันมีแบบกากใยเยอะนะแต่มันก็เป็นโปรตีนด้วยแต่มันก็กึ่งสมบูรณ์ส่วนโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือโปรตีนที่มีชนิดแล้วก็ปริมาณของกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบถ้วนนะคะตามที่ร่างกายต้องการหรือมีแต่ว่าในปริมาณที่น้อยมากก็อย่างเช่นโปรตีนในพืชทุกชนิดซึ่งโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์หรือว่ากึ่งสมบูรณ์อ่ะไม่ได้แปลว่ามันต่ำต้อยด้อยค่าไปกว่าโปรตีนที่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราก็แค่เอาไปจับคู่กับโปรตีนอื่นเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นได้ครบถ้วนก็เท่านั้นเองนะคะ
การจับคู่เนี่ยมันก็คือมีภาษาทางการที่เรียกว่าเป็น complementary proteins นะคะอย่างเช่นข้าวก็เราก็จะจับคู่กับ beans หรือสลัดผักโขมก็จับคู่กับถั่วแล้วก็ seeds อะไรพวกเนี้ยหรือเนยถั่วกับขนมปังแบบ whole wheat อะไรเงี้ยแล้วมันก็ complete ค่อนข้างได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ขอออกตัวอีกรอบนึงนะคะเราะว่าถ้าเกิดว่าโค้ชแบบไลฟ์ไปจามไปอะไรเงี้ยพอเล่นตอนนี้ในแดนอังกฤษคือแบบรุนแรงมากแล้วบ้านอยู่ใกล้พักเพราะฉะนั้นก็มันก็รุนแรงพอสมควรนะคะทำให้จามเยอะๆหน่อยทีนี้ทำไมโปรตีนทุกชนิดถึงไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีความแตกต่างที่มากไปกว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะโปรตีนแต่ละชนิดอ่ะมันจะมีปฏิกิริยาในร่างกายของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วในการดูดซึมแล้วก็นำไปใช้แล้วก็ส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่มีอยู่ในโปรตีนนั้นอ่ะมันก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามันมีกรดอะมิโนประเภทไหนที่เอาไปใช้ซ่อมแซมสร้างกล้ามเนื้อช่วยในการเจริญเติบโตอะไรเงี้ยคือเรทของการดูดซึมก็มีผลต่อการที่กรดอะมิโนเนี่ยถูกย่อยสลายแล้วก็แตกตัวนำไปใช้ดูดซึมเร็วก็ซ่อมเร็วอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาโปรตีนที่มันมีสัดส่วนของกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยสูงกว่ากรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้เอาไป break down เอาไปใช้ซ่อมได้เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แค่สร้างกล้ามนะคะคือไอ้ตัวกรดอะมิโนจะจำเป็นแบบ 8-9 ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาดูก็เลือกตามจุดประสงค์นะคะอย่างสมมุติว่ากรดอะมิโนที่เรียกว่าทริปโตเฟนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดบรรเทาอาการไมเกรนช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะมันก็อยู่ในไหนอยู่ในนมอยู่ในเนยอยู่ในไข่แดงอยู่ในเนื้อจริงๆแล้วมันอยู่ในเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่กินเนื้อเนี่ยบางช่องบางคนเท่าที่เห็นนะคะที่ไม่กินเนื้อเนี่ยน่าจะแบบเหมือนกับมีอาการนอนไม่หลับอะนะคะหรือนอนไม่พออะไรเงี้ยนะหรือตัวทริโอนินเนี่ยมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะช่วยเผาผลาญช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปช่วยในการสร้างกรดอะมิโนที่ชื่อไลซีนนะคะแล้วก็เซรีนนะมันก็มีอยู่ในไหนมีอยู่ในข้าวกล้องมีอยู่ในไข่นมปลาอาหารทะเลอะไรพวกเนี้ยนะคะนะจะไม่ไล่แบบพูดให้หมดแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ในบทความแล้วกันนะคะแล้วก็มีลิวซีนเนี่ยช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองนะคะเพิ่มพลังให้กับกล้ามเนื้อช่วยให้เซลล์ประสาทของเราเนี่ยแข็งแรงอะไรเงี้ยก็มีอยู่ในเนื้อหมูเนื้อกุ้งเมล็ดฟักทองจริงๆมันอยู่ใน BCAA ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไลซีนก็ช่วยในเรื่องของการแบบเสริมเขาเรียกว่าอะไรนะสมาธิอะโฟกัสอะนะแล้วก็พวกนี้มีอยู่ในพวกปลาทูไข่ดิบอยู่ในกุ้งพี่กุ้งเข้ามาพอดีนะคะวาลีนแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญนะก็อยู่ในช่วยการทำงานของสมองช่วยให้แบบการประสานกันของกล้ามเนื้อมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าบางทีเวลาที่เราก็มีอยู่ในพวกไหนเมล็ดพืชถั่วเหลืองในเห็ดในอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะมีอยู่ในพวกไข่มันค่อนข้างเยอะถึงได้บอกว่าบางทีการอาหารเช้าถ้าเน้นเป็นโปรตีนมันจะช่วยในเรื่องของความจำเรื่องของสมาธิอะไรพวกนี้ดีกว่าเราไปเน้นแบบแป้งอะไรเงี้ยนะคะเพียงเพราะว่าเรากลัวไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะจริงแล้วมันมีงานวิจัยที่บอกว่าโปรตีนที่มาจากนมเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรตีนที่มาจากถั่วเหลืองนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่านมที่มาจากถั่วเหลืองเพราะว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะถูกย่อยสลายแล้วก็สังเคราะห์ได้ดีกว่าในร่างกายมนุษย์นะในการคือเหมือนกับเรามีระบบที่แบบเฟมิเลียกับการคุ้นเคยกับการที่แบบซ่อมเขาเรียกว่าอะไรอะย่อยสลายโปรตีนที่มาจากจากสัตว์มากกว่านะคะเอาไปใช้ได้ดีกว่านะแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องกินเวย์หรือจะต้องกินนมหรืออย่างเงี้ยเพราะว่าคือในนมมันจะมีเคซินคือที่พูดถึงนมเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ในการทดลองนะคะจริงๆแล้วอาหารที่มีเคซินเนี่ย
มันมีเยอะแยะมากมายคอตเทจชีสโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วเคเซีนเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบ 80% ของโปรตีนนมนะคะในขณะที่เวแล้วก็โปรตีนประเภทอื่นก็เป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 20% ที่เหลือนะคะเคเซีนหาได้ในไหนในไก่ในเนื้อนะคะไม่ได้มีแต่ในนมนะเพราะฉะนั้นก็บอกคือไม่ได้ว่าบอกว่าจะต้องดื่มนมหรือว่าจะต้องดื่มเวหรืออะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้นะเพียงแต่จะบอกเปรียบเทียบเฉยๆว่าเอ้ยเราแบบดูดซึมได้มากกว่าได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโปรตีนที่มาจากพืชมันไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปจับคู่กับ complementary protein อะนะคะอย่าง pea protein อะเป็นโปรตีนที่จากพืชที่ดีตัวหนึ่งเลยนะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมที่จริงๆแล้วเป็นที่นิยมตัวหนึ่งนะคะแล้วใน pea protein เนี่ยมันยังมี BCAA ครบถึงแม้ว่าจะมีไม่สูงเท่ากับ whey protein ก็ตามแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นมังสวิรัติหรือเป็นวีแกนอะไรเงี้ยก็เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดทางหนึ่งอะนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะคะคือมันมีหลายสถานการณ์มากที่ร่างกายของเราต้องการโปรตีนในปริมาณที่แตกต่างกันคือสมมุติว่าเรายกเวทเราเป็นสายสร้างกล้ามทั้งที่ไลฟ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับนั่นนะแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะโปรตีนที่จะซ่อมแซมกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่นั่งแตะทำงานทั้งวันไม่ได้ขยับมากอะไรเงี้ยนะคะคือกรดอะมิโนอ่ะที่จำเป็นอ่ะสำคัญต่อการสร้างกล้ามนะคะอย่างที่รู้กันนะแล้วอาหารที่มีโปรตีนสมบูรณ์ที่มันเป็น complete โปรตีนอ่ะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการซ่อมแซมได้ดีกว่าอาหารที่โปรตีนไม่สมบูรณ์นะคะพูดถึงเรื่อง BCAA หน่อยละกันนะคะคือกลุ่มมันก็จะมีเครื่องดื่มอ่ะที่เป็น BCAA นะมันก็ประกอบไปด้วยอะไรอ่ะลูซีนไอโซลูซีนแล้วก็วาลีนนะคะที่พูดถึงไปอ่ะมันก็เป็นกรดอะมิโน3ตัวที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อประมาณ 35% นะคะคือทั้ง3ตัวเนี่ยนะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นคือร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตได้แล้วก็จำเป็นมากในการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ป้องกันการสลายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อนะคะกรดอะมิโนที่ชื่อลูซีนเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยจริงๆแล้วเป็นในการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนทั้งในคนที่ออกกำลังกายแล้วก็คนที่ไม่ค่อยขยับด้วยซ้ำไปคือแต่ไม่ได้แปลว่าให้กินแต่ลูซีนนะคือกรดอะมิโนอย่างที่บอกย้ำแล้วย้ำอีกอ่ะคือทั้ง8ชนิดมันมีประโยชน์ของมันอย่างเดี๋ยวจะลิสต์ไว้ดูว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเวโปรตีนที่ชอบกินเนี่ยนะคือมันเป็นโปรตีนที่ได้จากนมวัวถูกไหมคะมันเป็นส่วนที่เหลือจากการสกัดส่วนไขมันออกไปเป็นชีสนะในเวมันก็จะมีโปรตีนแล้วก็มีกรดอะมิโนแล้วก็มี BCAA ด้วยนะคะรวมถึงคาร์โบไฮเดรตจากนมเนี่ยมีน้ำตาลแลคโตสแล้วก็มีไขมันจากนมมาด้วยบางส่วนแต่ BCAA เนี่ยมันมีกรดอะมิโนแค่3ชนิดเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะคะในเวโปรตีนมี BCAA ไหมมีอยู่ 20% นะคะหรือประมาณ 5.5 กรัมนะBCAA มีอยู่ในเฉพาะเวโปรตีนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะนะมันมีอยู่ในโปรตีนทั่วไปนั่นแหละในเนื้อสัตว์ในอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีอย่างที่บอกคือมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอ่ะคือถ้าเราเล่นเวทแบบสมัครเล่นแบบเป็นฮ็อบบี้อะไรเงี้ย BCAA มันก็พอที่จะซ่อมแซมลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ช่วยสร้างกล้ามได้พอสมควรหรือเราแพ้นมแพ้เว BCAA ก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะไปดื่มได้อะไรเงี้ยคือเวเนี่ยมันสมบูรณ์กว่าอยู่แล้วนะคะมันมีทุกอย่างมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบในขณะที่ BCAA มันมีแค่3ตัวแต่เวเนี่ยมัน100แคลอรี่ต่อ5กรัมในขณะที่ BCAA มันมี20แคลอรี่นะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราจะลดไขมันคุมแคลสร้างกล้ามพอสวย BCAA ก็โอเคอะไรเงี้ยไปตัดสินใจเอาเองนะคะว่าเราคือสายไหนอะไรเงี้ยหรืออย่างนักกีฬา endurance อย่างเงี้ยดื่ม BCAA ก็เอาอยู่ในด้านของการendurance ในด้านของการความทนทานนะคะเหนื่อยช้าลงนิดนึงดูดซึมง่ายเพราะว่ามันสลายตัวเข้ากระแสเลือดได้ง่ายได้เร็วกว่าเวย์อะนะคะเวย์มันเฮฟวี่กว่ามันหนักกว่าอะไรเงี้ยกลับมาเรื่องอาหารนะคะ
อาหารที่มีโปรตีนสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นในการซ่อมแซมได้ดีกว่าอาหารที่มีโปรตีนไม่สมบูรณ์นะคะอย่างคอตเทจชีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ1ถ้วยเนี่ยมันจะมีลิวซินประมาณ 2.9 กรัมแต่ก็มีกรดอะมิโน9ชนิดในขณะที่สมมุติว่าเรากินแต่ถั่วดำอย่างเงี้ยมันก็จะมีลิวซินแค่ 1.2 กรัมซึ่งมันก็ยังไม่ได้ต่ำต้อยอะไรมันก็ยังสูงอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่มีกรดอะมิโนทั้ง9ชนิดแล้วเราก็ต้องเอาถั่วดำเนี้ยไปจับคู่กับโปรตีนชนิดอื่นนะมี complementarypairing นะเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์เพราะว่าถั่วดำมันไม่กระตุ้น anabolism anabolism เนี่ยคือกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อเซลล์คืออาหารเนี่ยเวลาที่เราถูกย่อยออกเป็นโมเลกุลขนาดเล็กแล้วกระบวนการต่อไปก็คือสร้างสารประกอบเซลล์ที่แตกต่างกันเพื่อที่จะเป็นพลังงานของโมเลกุลเหล่านั้นถูกไหมฮะ anabolism เนี่ยมันตรงกันข้ามกับกระบวนการสลายกล้ามเนื้อนะคะคือถั่วดำเนี่ยไม่มีความสามารถในการสร้างกล้ามสรุปนะคะอาหารที่มีลูซีนสูงนอกจากคอตเทจชีสแล้วมีอะไรอีกก็มีอกไก่มีเต้าหู้มีทูน่ากระป๋องนะมีพวกสกิมมิลค์นะเอาไขมันออกไปหน่อยแล้วก็มีพวกคีนัวเนยถั่วประมาณนั้นนะคะยุ่งยากไปไหมเนี่ยสรุปกันโปรตีนที่มาจากสัตว์เนี่ยนะคะจะให้กรดอะมิโนที่มันสมบูรณ์มากกว่าในปริมาณที่เท่ากันเมื่อเทียบกับโปรตีนจากถั่วเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าง่ายๆคือคุ้มกว่าเพราะว่ามันมีครบนะคะแต่ถ้าเราจะไปสายวีแกนหรือไม่กินโปรตีนจากสัตว์เราก็จะต้องกินโปรตีนจากแหล่งที่มันมากมายที่หัดจับคู่กันให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้ได้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบเพื่อที่ส่งเสริมกันสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งแปลว่าเราอาจจะต้องกินโปรตีนจากพืชเนี่ย30กรัมแทนที่จะกินโปรตีน20กรัมจากสัตว์แล้วก็ได้เท่ากันนึกออกไหมคะนะกลุ่มคนออกกำลังกายแน่นอนว่าต้องกินโปรตีนมากกว่าคนที่ไม่ออกนะซึ่งแหล่งที่ดีที่สุดมันก็คือโปรตีนที่สมบูรณ์ที่มันมี BCAA จากอาหารก็คือพวกเนื้อไก่ปลาไข่อะไรพวกเนี้ยนะคะมีอะไรอีกที่ต้องพูดถึงเรื่องโปรตีนกินโปรตีนมากไปอันตรายไหมเอาจริงๆกินมากไปก็อ้วนนะคะเป็นเรื่องเบสิกมากเลยอะคือร่างกายเราเนี่ยไม่ได้สะสมโปรตีนนึกออกมาไม่ได้สะสมกรดอะมิโนอะเราสะสมคาร์โบไฮเดรตและไขมันเพราะฉะนั้นเรากินเกินมันก็กลายไปเป็นไขมันใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยหรือทีคือพวกซอสที่ใช้หมักอะไรเงี้ยต้องระวังคือนะเราหมักกันเป็นว่าเล่นเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นอะระวังตรงนั้นนิดนึงนะคะคือมันไม่มีหลักตายตัวบอกตรงๆเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันเป็นสารอาหารมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นอะมันไม่มีแนวทางบริโภคการบริโภคในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายจะย่อยโปรตีนพวกนั้นน่ะให้เป็นกรดอะมิโนก่อนนะคะที่จะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็ขับออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะจนหมดอะไรเงี้ยนะ อีกเรื่องนึงคือเวลาที่เราบอกว่ากินอาหารประเภทพวกไฮโปรตีนไดเอทแล้วไปทำให้อิ่มก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรามีท้องเหลือน้อยสำหรับคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่มีกากใยเพราะว่าส่วนใหญ่กากใยมันก็อยู่ในคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนน่ะนะคะมันก็ทำให้เราได้กากใยไม่พอเราก็จะบ่นว่ากินโปรตีนเยอะๆเราท้องผูกอะไรเงี้ยก็ดื่มน้ำเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลากินพวกกากใยเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะความจริงก็ควรจะดื่มน้ำให้แบบให้เยอะๆกันอยู่แล้วนะวันละแบบ 2-3 ลิตรอะไรพวกนี้ในเมืองร้อนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของท้องผูกในกลุ่มคนที่กินโปรตีนสูงแล้วบ่นว่าแบบท้องผูกได้อะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของการที่แบบกินโปรตีนเยอะๆแล้วไปกระทบที่ไตที่เรากลัวกันนะความจริงแล้วอ่ะมันมีบทงานวิจัยที่ใหญ่ๆอ่ะน้อยมากจริงๆแล้วอ่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาคือส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ย
จะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีโรคแทรกซ้อนคือเป็นพวก pre-existing kidney disease อะไรพวกเนี้ยนะคะคือโรคแบบระบบคิดนี่เราไม่ดีอยู่แล้วอ่ะนะคะนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นโรคประมาณนั้นนะคะก็ที่เราแล้วเรามันพอเรามากินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยมากินโปรตีนมากๆพวกไนโตรเจนอย่างที่บอกที่อยู่ในกรดอะมิโนที่ไว้สร้างโปรตีนอ่ะมันก็มากขึ้นนะคะไตที่เป็นโรคหรือไตที่ทำงานไม่ดีสุขภาพไม่ดีอ่ะมันก็ทำงานหนักขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะกำจัดไนโตรเจนแล้วก็ของเสียที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนนะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็คือนั่นคือปัญหานะตามที่จริงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้จริงแล้วโปรตีนที่ควรระวังอ่ะคือโปรตีนที่ผ่านการแปรรูปอย่างหนักนะแล้วก็โปรตีนที่มาจากการแปรรูปอะไรอันเดี๋ยวจะไม่รู้ไส้กรอกแฮมอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่อยู่ในหมูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าคือแฮมเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเป็นแฮมหรือเปล่ามันคือหมูมันคือเนื้อวัวมันคืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบแปรรูปอ่ะนั่นน่ะนะคะคือโปรตีนที่เราควรที่จะระวังนะแล้วก็โปรตีนที่มาจากฟาร์มที่ฉีดฮอร์โมนนะคะอะไรต่างๆที่แบบเร่งโตอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะก็เลือกกินส่วนที่ลีนเลือกกินออร์แกนิกดีกว่านะคะทีนี้กินแค่ไหนถึงเรียกว่าปกติอย่างที่บอกคือมันเป็นกรดอะมิโนมันคือสารอาหารน่ะนะเพราะฉะนั้นน่ะตามไกด์ไลน์เนี่ยมันไม่มีเซตว่าแบบเอ้ยกินเกินเท่านี้แล้วมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนจริงๆตามไกด์ไลน์ที่แนะนำผู้ใหญ่ที่ไม่ออกกำลังกายนะอย่างต่ำอ่ะเราก็ยังต้องผลิตฮอร์โมนอยู่ถูกไหมแต่ยังต้องนอนเรายังต้องมีฮอร์โมนเรายังต้องรันร่างกายอยู่เนี่ยก็ยังต่ำยังไงก็ต้องไม่เกินเอ้ยไม่ต่ำกว่า 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าเราออกกำลังกายแบบแรงต้านไม่ว่าจะใช้เวทหรือบอดี้เวทหรืออย่างเงี้ยมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันหลายวันต่ออาทิตย์ก็อาจจะต้องกินแบบ 1.2 ถึง 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมทุกวันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะผู้ชี้ชันเขาก็จะแนะนำแบบเบสไลน์คือสำหรับผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีเนี่ยถ้าเรากินไม่เกิน2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานน่ะในรีเสิร์ชเขาก็ยังไม่มีเจอว่ามีผลอะไรข้างเคียงตราบใดที่เราแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มี pre-existing kidney disease อะไรเงี้ยนะคะคือบางกรณีก็อาจจะมากกว่านั้นถ้าเป็นนักกีฬาแล้วแต่กิจกรรมนะมันยังไม่มีการวิจัยที่ครอบคลุมมากพอแล้วก็ใหญ่พอแล้วก็หลากหลายพอที่จะตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเท่าที่รู้ตอนนี้นะคะสรุปแหล่งโปรตีนที่ดีก็มีอะไรเนื้อถ้าจะกินเนื้อกินแบบ grass fed เถิดนะลงทุนนิดนึงมันไม่ได้แพงอะไรหูฉี่ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ช่วยให้เรามันก็เป็นเนื้อที่คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรที่มันแบบที่เราไม่ควรจะได้นะปลาก็มาจากฟาร์มที่เป็นแบบออร์แกนิกเนอะไข่เลกิวมสกินได้อย่างที่บอกมันก็เป็นโปรตีนที่มันกึ่งสมบูรณ์อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกนะคะเราก็ไปจับคู่กันนะว่าคอมเพลเมนทารีมีแพริงเนี่ยหาดูก็ได้ใน Google อะไรเงี้ยมันก็มีคอมเพลเมนทารีแพริงของเลกิวมสธัญพืชถั่วโฮลเกรนอะไรพวกนี้มันควรจะจับคู่อะไรให้เราได้กรดอะมิโนได้ครบ 8-9 ชนิดนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงเนื้อที่มีไขมันสูงคือเนื้อแต่ละส่วนของเนื้อมันมีไขมันแทรกอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะพยายามแบบกินในส่วนที่มันไม่ใช่กินแบบคอหมูย่างอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันคือโปรตีนน่ะหรือแบบปีกไก่ทอดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นโปรตีนมันไม่ใช่ไขมันมันเยอะกว่าโปรตีนเนื้อมานะคะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็เลี่ยงพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งหลายแฮมไส้กรอกอะไรพวกนี้ไปดูแคลอรี่แล้วจะตกใจแบบสู้กินเนื้อชิ้นๆดีกว่านะคะโปรตีนแปรรูปเลยไม่เอานะหรือว่าทอดน้ำมันท่วมอะไรเงี้ยพวกนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลต่อร่างกายของเราหรอทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีอะไรอ่ะมีคำถามไหมก่อนที่โค้ชจะจามไม่หยุดนี่เก่งมากเลยรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งมากที่แบบทนพอลเล่นได้แล้วไม่จามเนี่ยปีนี้ยอมแพ้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ทักทายเลยนะนี่รีบมากเดี๋ยวที่หน้ามียังไม่รู้เลยว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรแต่ว่าบอกมาก็ได้นะคะเป็นไอเดียแต่เดือนจะบอกก่อนเกริ่นไว้ก่อนจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบจองแต่ห้องอะแต่ว่ายังไม่ได้นั่นคือจะมีเวิร์กช็อปนะคะแต่เกี่ยวกับเรื่อง movement ของนักกีฬาหรือคนที่อยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยประมาณปลายเดือนอาทิตย์สุดท้ายอะของปลายเดือนกรกฎาคมจะทำแค่2วันเท่านั้นนะเพราะว่าอยากกลับไปเที่ยวแล้วก็ไม่อยากจะแบบทำหลายวันมากมันเป็นช่วงโควิดเนี่ยการชุมนุมแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยควรจะสนับสนุนเท่าไหร่อย่างไรมากนะทำแค่2วันพอวันละ3รอบก็คือ6รอบซื้อถั่วเลนทิลมาตามที่โค้ชบอกเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ทำเลยทำไม่เป็นก็ไปแช่น้ำแบบกินแบบจริงกินได้หาดูในก็ได้ในอินเทอร์เน็ตอ่ะ Google เอาว่าแบบเราทำอะไรได้บ้างขอบคุณโค้ชมากค่ะชอบมากเลยเรื่องโปรตีนวันนี้ขอบคุณค่ะในเมืองค่ะโนโวเทลคิดว่าโนโวเทลสยามสแควร์ในเมืองสุดวัยรุ่นสุดนะโอเควันนี้เท่านี้มีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวซุปเลนทิลก็อร่อยใช่เนี่ยแนะนำกันเองเป็นช่วงแม่บ้านสมองไวนะโอเคค่ะแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะก่อนที่โค้ชจะจามไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันวันเสาร์2 ทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดี